ทดลองฟังกับอมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์องค์กรซานต้ามาคาดนะเธอมาโชลุเขียนบทที่1มิได้ปรารถนาสิ่งใดมากมายในคริสต์มาสนี้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ต้องการไม่เคยกังวลถึงของขวัญกองใหญ่มิได้หวังว่าใต้ต้นสนจะมีสิ่งใดวางละลานฉันต้องการเพียงเธอเท่านั้นคิดถึงมากมายจนเหลือประมาณโปรดเธอช่วยตอบสนองคำอธิษฐานคริสต์มาสนี้สิ่งที่ฉันต้องการมีเพียงแค่เธอในช่วงค่ำคืนอันหนาวเหน็บต้นเดือนพฤศจิกายนฝูงชนเดินสวนกันขวักไขว่เสียงเพลงหวานหูประจำเทศกาลในอนาคตอันใกล้ดังครอไปทั่วท้องถนนเด็กชายตัวผอมแห้งถือกล่องกระดาษบรรจุปากกาพลาสติกสีเขียวหลายด้ามเอาไว้เดินเร่ขายไปตามทางราคาสินค้านั้นแสนถูกแต่ใครจะอยากได้ปากกาในตอนนี้จึงไม่มีใครสนใจซื้อเด็กชายเองก็ไม่คาดหวังว่าจะขายได้เขาใช้การเร่ขายของเป็นพฤติกรรมอำพรางแกล้งเดินสเปะสปะตามตื้อผู้สัญจรไปมาฉวยโอกาสล้วงกระเป๋าสตางค์ในเสื้อโค้ทของชายคนหนึ่งที่ไม่ทันระวังตัวแล้วรีบปลีกตัวหนีออกจากถนนใหญ่ในตรอกมืดหัวขโมยนั่งหลบอยู่หลังถังขยะใบใหญ่วางกล่องที่ถือลงบนพื้นหยิบปากกาทั้งหมดออกมายัดไว้ในอกเสื้อกะว่าจะเอาไปคืนเพื่อนพ้องที่ให้ยืมมาเขาค้นกระเป๋าสตางค์เหยื่อเก็บไว้เพียงเงินสดแล้วยัดกระเป๋าสตางค์ทั้งใบลงในกล่องกระดาษเตรียมทิ้งนิ้วผอมแห้งเริ่มนับธนบัตรช้าๆเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความหนาวเย็นและตื่นเต้นจินตนาการถึงสิ่งที่จะซื้อหาด้วยเงินจำนวนนี้อย่างลิงโลดขณะพยายามสงบใจเสียงหนึ่งกลับเอ่ยทักจนสะท้านเฮือกเด็กไม่ดีเด็กชายหันมองยกมือป้องกันแสงไฟที่สาดเข้าหาเห็นร่างตรงหน้าเป็นเพียงเงาดำสูงใหญ่ใครน่ะผู้ที่มาหาเด็กๆในช่วงคริสต์มาสเอ่ยอ้างพร้อมโยนวัตถุบางอย่างให้เด็กชายรับของไว้ได้ทันสิ่งนั้นคือก้อนถ่านไม้สีดำเข้มนิทานโบราณสอนเอาไว้หากเป็นเด็กแสนดีจะได้รับของขวัญสมดังใจหากเป็นเด็กชั่วร้ายสิ่งที่ได้คือก้อนถ่านเด็กน้อยสะอึกอายุของเขายังไม่เต็ม10ขวบแต่ทำเรื่องร้ายกาจเกินวัยรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรได้รางวัลอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ห่วงถึงของขวัญมีเพียงคำถามหนึ่งผุดขึ้นในใจเป็นฝันที่อยากเชื่อแม้ริบหรี่ราวแสงเทียนไขในสายลมแรงซานตาครอสจะมารับผมไปเลี้ยงใช่ไหมบุรุษในเงาดำแค่นหัวเราะสิ้นเสียงนั้นเกิดสะเก็ดไฟและกลุ่มฝุ่นผงสีดำทะมึนพุ่งออกมาโอบล้อมร่างเด็กชายเอาไว้แล้วบิดเป็นเกลียวจนเกิดลมหอบใหญ่ดูดสรรพสิ่งตรงหน้าก่อนพุ่งเข้าสู่ฝ่ามือของบุรุษเงาดำเสียงกลไกลั่นหนึ่งครั้งจากร่างใหญ่โตนั้นชายปริศนาหันหลังออกจากตรอกแคบเร้นกายหายไปในความมืดเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนเมื่อเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้นเจ้าของร้านขายปากกาผู้อยู่ในวัยชราเงยหน้าขึ้นมองผู้มาในยามใกล้ปิดร้านนั้นเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงราวกับนายแบบผมสีทองอ่อนในตาสีฟ้าสวยโดดเด่นตัดกับผิวหน้าขาวนวลสวมเสื้อโค้ทยาวสีน้ำตาลทับชุดสูทดำที่แค่มองปราดเดียวก็รู้ว่าแพงหูฉี่ตัดกับเน็กไทสีแดงจัดอย่างลงตัวลูกค้ารูปงามส่งยิ้มทักทายพลางเดินเข้ามาหาก่อนจะวางปากกาด้ามหรูลงบนถาดบุกกำมะหยี่บนโต๊ะรับรองเป็นปากกาที่สวยมากครับท่านเจ้าของร้านเอ่ยชมขณะสวมถุงมือกันรอยนิ้วมือมีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับหมึกหมดครับพรุ่งนี้ผมต้องใช้ทำงานไม่ได้เอาหลอดหมึกสำรองมาเสียด้วยเสียงนุ่มบอกห้างสรรพสินค้าก็ปิดแล้วโชคดีว่าร้านของคุณยังเปิดอยู่ช่วยได้เยอะเลยค่อนข้างหายากนะครับร้านที่ยังเปิดอยู่ในเวลาแบบนี้ร้านอยู่ใกล้ย่านธุรกิจลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแวะมาหลังเลิกงานเปิดช่วงนี้ขายดีกว่าช่วงกลางวันอีกด้วยครับเจ้าของร้านตอบพลางเลือกหลอดหมึกรุ่นเดียวกันและสีเดิมเพื่อมาเปลี่ยนให้ใหม่เมื่อถอดปลอกปากกาออกจึงเห็นรอยสลักชื่อเจ้าของที่อยู่ภายในอเลสซานโดรครอส
ดวงตาฟ้าฟางมองชื่อนั้นผ่านๆแล้วลงมือบริการต่อจังหวะเดียวกับที่ลูกค้าเอ่ยถามร้านของคุณจำหน่ายปากกาหลายหลักดีนะครับเจ้าของร้านยิ้มโดยไม่เงยหน้าลูกค้าของผมมีหลายกลุ่มครับท่านจึงต้องมีสินค้าตั้งแต่ปากกาหมึกซึมหรูหราสำหรับนักธุรกิจไปจนถึงปากกาลูกลื่นพลาสติกสำหรับเด็กนักเรียนตัวน้อยเสียงตอบรับในลำคอดังมาพร้อมกับมือที่วางปากกาพลาสติกสีเขียวราคาถูกลงบนถาดบุกกำมะหยี่มันเปื้อนฝุ่นสีดำพอจะหาแบบนี้ให้ผมสักด้ามได้ไหมครับลูกค้าเอ่ยถามแวบแรกชายชรารู้สึกโมโหที่อีกฝ่ายเอาของสกปรกมาวางแต่เมื่อจ้องมองอยู่อึดใจหนึ่งเหงื่อเย็นๆกลับเริ่มไหลจากท้ายทอยเมื่อตั้งสติได้จึงปรับสีหน้าเป็นยิ้มแย้มต้องขออภัยด้วยครับท่านร้านผมไม่มีจำหน่ายเลยพูดพลางวางปากกาที่เติมหมึกเสร็จลงบนถาดรองเขาคิดว่าควรจำชื่อลูกค้าคนนี้เอาไว้ไม่ชอบมาพากลควรระวังแต่ก่อนจะได้เปิดปลอกปากกาเพื่อดูชื่ออีกครั้งก็คล้ายมีหมอกควันสีขาวลอยผ่านหน้าชายชราคอพับซบหน้าลงกับโต๊ะรับรองหลับลึกสู่ภวังค์ฝันลูกค้าหนุ่มถอนหายใจเก็บปากกาสองด้ามใส่อกเสื้อแล้วเดินออกนอกร้านก่อนจะวิ่งลนลานกลับเข้ามาใหม่เพราะลืมจ่ายค่าหลอดหมึกหลังวางเงินเอาไว้บนถาดบุกกำมะหยี่จึงได้ออกจากร้านจริงๆเสียทีท้องฟ้าด้านนอกยังคงเป็นสีดำสนิทอเลสซานโดรหรือจะเรียกสั้นๆว่าซานโดรล้วงโทรศัพท์ออกมาจากเสื้อสูทกำลังจะโทรตามสารถีประจำตัวให้มารับแต่ยังไม่ทันได้จดนิ้วลงบนหน้าจอมอเตอร์ไซค์คันเขื่องก็พุ่งมาจอดตรงหน้าชนิดที่เรียกได้ว่าเฉียดชายเสื้อโค้ทไปเพียงนิดเดียวซานโดรหลีตามองคนขับตัวใหญ่ที่ตวัดขาลงจากรถเกือบจะเหยียบเท้าเขาเข้าแล้วดีที่ชักหลบทันไทนาคายเขาเรียกชื่ออีฝ่ายพลางชี้มอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังกระชอนถามด้วยสายตาว่าทำไมถนนแถวนี้แคบมอเตอร์ไซค์หาที่จอดสะดวกกว่าคนขับตอบขณะถอดหมวกกันน็อกออกแล้วมองมาดวงตาคู่นั้นแปลกประหลาดเพราะม่านตาเป็นสีแดงฉานเพียงแต่ต้องสังเกตหน่อยถึงจะเห็นเพราะเจ้าตัวตาตีจะซ้อนหรือไม่ก็ตามใจเจ้านายซานโดรเบ้ปากไม่ให้ฉันเลือกเลยนี่ว่าจะให้กระโดดหย่องแยงไปตามปล่องไฟแบบโบราณก็คงไม่ได้สมัยนี้คนเยอะไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนกันเสียด้วยก็รู้นี่ลูกน้องตัวใหญ่ในชุดนักขับสีดำทมึนแค่ลมหายใจแล้วเรื่องปากกาว่าไงๆเจ้าของร้านนี้มีพิรุษเก็บเป็นเบาะแสไว้ก่อนเดี๋ยวจะจัดคนมาคอยจับตามองเขาชี้ไปยังร้านที่จากมาก่อนจะโบกมือทำนองว่าสิ่งที่สืบอยู่ไม่ได้คืบหน้านักเขาพยายามจะจำชื่อฉันด้วยแต่ล้างความจำเรียบร้อยไทนาคายพยักหน้าก่อนจะชี้ที่มอเตอร์ไซค์ถ้าอย่างนั้นกลับกันได้แล้วซานโดรหลีตาอะไรให้ฉันขับส่วนนายซ้อนจะขี้เกียจไปแล้วนะยังกล้าเรียกตัวเองว่าเรนเดียร์อีกเหรอคิดว่าฉันขี่รถตามหาตัวนายมานานแค่ไหนแล้วเรนเดียร์สวนเข้าให้อย่าเรื่องมากขึ้นรถคนมีความผิดข้อหาหนีหน้าถึงกับเถียงไม่ออกใช่เขานี่แหละที่เบื่อความอึมครึมระหว่างกันทนไม่ไหวจึงแอบเพ่นออกมาเดินเล่นและสืบคดีใหม่นิดหน่อยฝ่ายเจ้านายได้แต่บ่นงุบงิบแล้วเดินไปตวัดขาคร่อมมอเตอร์ไซค์ตรงที่คนขับไทนาคายขึ้นซ้อนตรงเบาะหลังยื่นกุญแจข้ามไหล่ให้ซานโดรรับมาเกือบจะสตาร์ทรถแล้วหากสายตาที่ไวเกินมนุษย์สังเกตเห็นบางสิ่งใต้เสาไฟเสียก่อนหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังบอกรักกันเจ้านายธนาคายเอ่ยปราเมื่อมองตามสายตาไปเค้นเสียงขุ่นขึ้นเพราะอีกฝ่ายไม่ฟังอย่าไปยุ่งกับพวกเขาขาดคำห้ามฝ่ามือขวาของซานโดรปรากฏไอสีขาวลอยขึ้นมาก่อตัวเป็นรูปเถาไม้เขากระซิบคำแผ่วเบาก่อนจะปล่อยให้กลุ่มควันนั้นลอยหวือไปเถาไม้ถักทอเป็นช่ออยู่เหนือศีรษะหนุ่มสาวคู่นั้นทั้งสองสบตานิ่งก่อนจะขยับกายเข้ากอดกันบรรจงจุมพิษเนิบช้าซานโดรส่งยิ้มอ่อนโยนให้คนทั้งคู่พลางมองมิสเทิลโทลอยเลื่อนไปมาราวกับปุยเมฆนี่คือเวทมนต์ที่คนธรรมดาไม่มีทางมองเห็นแม้จะไม่ได้ชื่นชมเถาไม้ที่ดูโรแมนติกนั้นแต่บรรยากาศระหว่างคู่รักคู่ใหม่ก็แสนละมุนละไมและอบอุ่นส่วนที่ด้านหลังของเขานี่สิเย็นชาเลยทีเดียวไปแล้วไปแล้วเจ้านายบอกกับลูกน้องที่นั่งซ้อนท้าย
ได้คำตอบเป็นเสียงดุของอีกฝ่ายทันทีใช้พลังพร่ำเพรื่อนิดหน่อยเองน่าหัดมีจิตอาสาช่วยส่งเสริมคนอื่นบ้างสิเถียงไปก็แอบปาดเหงื่อที่ผุดขึ้นมาตามไรผมใช้พลังไปสองครั้งแล้วถือว่าพร่ำเพรื่อตามที่บอกจริงๆเขาร้อนจนอยากจะถอดเสื้อโค้ทออกแต่ทำอย่างนั้นกลางถนนที่มีคนพลุกพล่านจะผิดสังเกตและโดนด่าหูชาแน่ได้แต่กลั้นใจทนร้อนมือหยิบหมวกกันน็อกขึ้นปรับสายล็อกคางเตรียมสวมใส่พริบตานั้นริมฝีปากเย็นเฉียบก็แนบประทับหลังต้นคอร้อนเผาปลุกเร้าให้ขนอ่อนลุกชันซานโดรเผลอกัดฟันเบาๆก่อนถอนหายใจยาวเมื่ออีกฝ่ายผละออกคงช่วยได้บ้างไทนาคายกระซิบบอกมองต้นคอขาวที่สีแดงค่อยๆจางไปอุณหภูมิร่างกายของคนตรงหน้าลดลงอย่างรวดเร็วถึงไม่ขับรถให้ก็ยังมีประโยชน์จริงไหมผู้เป็นนายแค่นหัวเราะเถียงไม่ออกความร้อนจากการใช้พลังของเขาต้องให้โทนาคายช่วยบรรเทาโทนาคายเองก็ไม่อาจเอาตัวรอดจากความหนาวเย็นหลังจากใช้พลังโดยปราศจากเขานี่คือความสัมพันธ์ระหว่างซานตาคลอสกับเรนเดียร์บทที่2เลยเที่ยงคืนแล้วย่านธุรกิจที่เมื่อตอนกลางวันเต็มไปด้วยเสียงจอแจเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดหมู่ตึกที่เคยสว่างสวยช่วงหัวค่ำกลับมืดสนิทจนกลายเป็นเพียงภาพเงาราวกับภูเขาระฟ้าเหลือจุดกำเนิดแสงแค่เสาไฟถนนและแสงวูบไหวจากยานพาหนะที่ผ่านไปมามอเตอร์ไซค์คันใหญ่ส่งเสียงเครื่องยนต์ต่ำๆราวกับเสือร้ายคำรามในลำคอขณะชะลอความเร็วแล้วเลี้ยวไปตามทางลาดสู่อาคารจอดรถใต้ดินหมุนวนลดระดับจากพื้นถนนลงไปชั้นแล้วชั้นเล่าจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูสีแดงเข้มโทนาคายลงจากรถถอดถุงมือหนังสีดำแล้วท่าฝ่ามือลงไปบนแผงกระจกใกล้ๆระบบสแกนอัตลักษณ์ทำงานอยู่เพียงอึดใจบานประตูเหล็กหนาหนักก็เคลื่อนออกจากกันเปิดทางให้เจ้านายขับพาหนะเข้าไปจอดซานโดรปิดกุญแจดับเครื่องแล้วลงจากรถหันไปมองรถยนต์คันหรูที่จอดอยู่ข้างๆคิดถึงเบาะนั่งแสนนุ่มระบบเครื่องเสียงใหม่เอี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างที่เพิ่งสั่งทำมาแล้วอย่างไรสารถีไม่ยอมเอาไปใช้เสียอย่างนั้นครั้งหน้าเอาคันนี้นะเจ้านายชี้รถคันใหญ่ยิ้มหน้ามองเพื่อนมน้าวใจขับสบายไม่เมื่อยหลังกันหนาวด้วยไม่มีเสียงตอบรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงรถส่วนบุคคลชั้นใต้ดินอันกว้างขวางโทนาคายเลือกจะเดินผ่านเจ้านายไปยังอีกฟากหนึ่งใกล้กับประตูทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่นี่มีห้องน้ำขนาดย่อมตู้เสื้อผ้าและกระจกติดผนังเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผัดเปลี่ยนชุดเวลาต้องไปทำภารกิจต่างๆเขาถอดเสื้อกันลมสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์ออกด้านในสวมเสื้อเชิ้ตและถุงเน็กไทถึงแม้เสื้อจะมีรอยยับอยู่บ้างแต่พอสวมทับด้วยเสื้อสูทสีดำสนิทก็กลบความไม่เรียบร้อยนั้นไปได้ดูไม่ขัดตาทางฝ่ายซานโดรสิที่มีปัญหาเมื่อครู่เขาใส่ชุดเต็มยศขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อผ้ายับยศไปทั้งตัวจึงรีบสลัดชุดชั้นนอกออกแล้วเปิดตู้หาชุดใหม่โชคดีที่เลขานุการของเขาสั่งงานแม่บ้านให้เตรียมชุดไว้พร้อมใช้เสมอขณะเปลี่ยนชุดก็หนาวสลังวาบวาบเพราะรู้สึกได้ถึงสายตาของโทนาคายเรื่องอยากจะอาบน้ำล้างเหงื่อหลังใช้พลังนี่ลืมไปได้เลยจึงทำได้แค่เช็ดตัวลวกทางออฟฟิศไม่เห็นส่งข้อความอะไรมาเลยเจ้านายเช็คมือถือไม่มีข้อความแจ้งเตือนสำคัญอะไรเป็นพิเศษไม่มีเรื่องด่วนแต่ก็ต้องกลับมาคุมงานลูกน้องมองคล้ายเอื่อมระอาไม่มีชั้นคอยเฝ้าพวกเขาก็ทำงานกันได้นะรอยยิ้มแห่งความมั่นใจปรากฏบนใบหน้าลูกน้องแต่ละคนฉันเลือกมาเองหนึ่งในลูกน้องที่ไม่ได้เลือกมากดสายตามองนั่นก็เป็นเรื่องของนายฉันแค่มีหน้าที่จับตาดูแล้วก็ตามตัวนายกลับมาซันโดรยิ้มเจือนเขาเก็บมือถือจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไปท่ามือขวาลงบนจุดสแกนมือทางเข้าออฟฟิศเพื่อเปิดประตูเองเพราะรู้ว่าตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปโทนาคายจะไม่เดินนำหน้าเขาอีกเจ้าตัวจะอยู่เยื้องไปด้านหลังและทำหน้าที่ผู้อารักขาอย่างเคร่งครัดจากโรงรถใต้ดินเดินผ่านอุโมงค์ยาวราวๆ5เมตรก็มาถึงทางเข้าอาคารหลักซานโดรสแกนมืออีกครั้งทันทีที่บานประตูแยกออกเสียงจอแจของผู้คนและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆก็ดังปะทะโสตประสาทคำทักทายว่าผู้อำนวยการดังมาจากทุกสารทิศสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ใต้ดินแห่งนี้มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่บรรจุพนักงานประมาณ100อัตราแต่ละคนประจำตำแหน่งของตนเอง
ฟากหนึ่งเป็นแถวโต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์ฟากหนึ่งมีสายพานขนาดใหญ่ซองจดหมายจำนวนมากถูกลำเลียงผ่านมาส่วนพัสดุอื่นๆจะถูกจัดการคัดแยกที่อีกห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากิจการที่ซานโดรบริหารอยู่ในปัจจุบันคือบริษัทขนส่ง Cross Express ถึงจะตั้งอยู่ใต้ดินแต่ดำเนินงานถูกกฎหมายแน่นอนที่ต้องมาอยู่ลึกแบบนี้เพื่อตัดปัญหาเสียงดังจากการทำงานในยามวิกาลก็เพราะเหล่าซานตาคลอสต้องทำงานตอนกลางคืนอย่างไรล่ะที่มาหรือนานแสนนานมาแล้วเหล่าถวยเทพยังคงอยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์ธรรมดาเคยได้ยินคำว่าสมมุติเทพกันไหมที่เปรียบเปรยว่าราชาคือเทพอวตารลงมาอันที่จริงไม่ต้องตายแล้วเกิดใหม่ให้ซับซ้อนและสวรรค์ชั้นฟ้าปราสาทเหนือเมฆก็ไม่เคยมีอยู่จริงบรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่าเทพนั้นกำเนิดมาพร้อมพลังพิเศษในร่างเพื่อใช้แผ้วถางอำนาจจนขึ้นเป็นราชาดินแดนโบราณทั้งหลายล้วนเคยถูกปกครองด้วยผู้มีพลังเหล่านั้นนิโคลัสคือผู้ปกครองโรโดเชียอาณาจักรบนอนุทวีปทางซีกโลกเหนือใช้พลังความร้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยเหลือผู้คนในดินแดนที่แร้นแค้นและหนาวเหน็บประกอบกับมีช่วงชีวิตที่ยาวนานกว่ามนุษย์ธรรมดาจนได้รับยกย่องบูชาจึงถูกขานเรียกด้วยความเคารพว่าเซนต์นิโคลัสไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเซนต์นิโคลัสมีอายุเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ปรารถนาจะเป็นราชาไปชั่วนิจนิรันดร์เซนต์นิโคลัสรู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องดับสูญไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคงจะดีกว่าหากเราประชาชนยืนหยัดได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพลังอันยิ่งใหญ่เทพจึงลดบทบาทของตนเองลงถอยออกจากการปกครองอ้างเรื่องสังขารและหลบเร้นไปราชาที่ลงจากบัลลังก์พบรักกับหญิงสาวผู้มีจิตใจงดงามณชายแดนห่างไกลขอใช้นามสกุลของเธอให้กำเนิดลูกหลานกึ่งเทพออกมามากมายเหล่าทายาทนั้นล้วนมีพลังคล้ายคลึงต้นตระกูลหากเจือจางลดหลั่นกันไปไม่ได้มีพลังมหาศาลเช่นก่อนเก่าช่วงบั้นปลายชีวิตของเซนต์นิโคลัสเกิดสงครามระหว่างหลายอาณาจักรแม้สุดท้ายจะสงบศึกกันได้และโรโดเชียไม่ได้เสียเอกราชแต่ก็ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรเดือดร้อนยาวนานมาจนถึงฤดูหนาวช่วงปลายปีประชาชนแค่หาเลี้ยงปากท้องให้พอกินก็ยากลำบากน่าสงสารที่สุดคงหนีไม่พ้นพวกเด็กๆเซนิโคลัสผุดความคิดที่จะช่วยเหลือและปลอบโยนเด็กน้อยทั้งหลายและต้องทำอย่างลับๆไม่ให้ก้าวก่ายการปกครองเหล่าทายาทเห็นด้วยจึงร่วมมือกันสร้างของเล่นจัดหาของกินเตรียมของใช้ห่อรวมเป็นของขวัญมากมายบรรทุกใส่เลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์แล้วกระจายกันไปทั่วทั้งอาณาจักรนอกจากส่งของขวัญปลอบโยนเด็กๆในยามยากหากเด็กคนไหนเป็นกำพร้าเหล่าซานต้าก็จะพากลับมาเลี้ยงดูหลานชายคนหนึ่งของเซนต์นิโคลัสถูกเด็กน้อยพบเจอในยามดึกด้วยความตกใจพอถูกถามชื่อจึงบอกนามสกุลครอสออกไปเขาดูท่าทางเด็กน้อยงัวเงียคล้ายละเมอคิดว่าเมื่อถึงยามเช้าคงจำอะไรไม่ได้ไม่นานหลังจากนั้นชื่อของซานตาครอสก็กระจายไปทั่วแผ่นดินแรกเริ่มเซนต์นิโคลัสคิดจะทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวแต่ปีถัดมาเมื่อได้ยินเสียงเล่าลือว่าเด็กๆต่างทำตัวดีและรอคอยช่วงฤดูหนาวอย่างใจจดใจจ่อว่าจะได้รับของขวัญจากซานตาคลอสอีกไหมท่านเทพก็ใจอ่อนลูกหลานมากมายต่างพร้อมใจช่วยกันทำมาหากินทั้งปีแน่นอนว่าต้องทำงานไม่อย่างนั้นจะมีทุนรอนมาผลิตของขวัญได้อย่างไรเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสุดยิ่งใหญ่ช่วงปลายปีปีแล้วปีเล่าจากสุ่มให้ของขวัญก็ปล่อยข่าวให้เด็กๆส่งจดหมายถึงซานต้าตัดปัญหาเด็กงอแงได้ของไม่ถูกใจจากให้ของขวัญแค่เด็กๆในโรโดเชียก็เริ่มขยายขอบเขตออกไปและแล้วเหล่าซานตาคลอสก็ออกเดินทางไปทั่วโลกในบันทึกของทายาทแห่งเซนต์นิโคลัสนั้นนอกจากเดินทางมอบของขวัญและช่วยเหลือเด็กๆแล้วบางครั้งยังได้พบเจอกับทายาทแห่งเทพที่คล้ายคลึงกันบ้างเป็นพันธมิตรบ้างเป็นศัตรูร้ายแต่ไม่มีพันธมิตรตระกูลไหนเก่าแก่และร่วมพันธะกันมาเนิ่นนานเท่ากับตระกูลเรนเดียติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ